วิธีทำนั้นวัดใดจะทำบุญพระเวสสันดรในพระสงฆ์จะจัดแบ่งหนังสือออกเป็นกันกันกะให้พอดีกับจำนวนพระเนนในวัดแล้วก็จำนวนพระที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆครั้นแบ่งหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งเรือนกันอย่างสมมติว่าบ้านนี้มีกี่เรือน200กว่าอ่ะ200เรือนเราเอากันกี่บ้านกี่วัดจะเอามา30วัดก็หารกันไปเลยอย่างนี้หารกันไปเลยว่า30นี่จะได้เท่าไหร่จะตกเรือนละเท่าไหร่แบ่งเรือนเท่านี้ก็ไปค้ำบ้านโน้นบ้านนี้นี่ทีนี้เมื่อแบ่งเรือนแบ่งหนังสือนะเจ้าค้ำบ้านนั่นค่อยค้ำบ้านนี้กลุ่มนี้ค้ำบ้านโน้นอุปาทานบ้านนั้นก็เอาหนังสือไปใส่ต้องพร้อมที่จะต้อนรับทั้งพระทั้งโยมที่จะมานั้นแล้วก็เขียนฉลากในอีสานของเราเขียนเป็นตัวธรรมสมัยโบราณนะใส่ในใบลานหรือในกระดาษเดี๋ยวนี้เขียนเป็นตัวไทยแต่เดี๋ยวนี้ก็เกือบจะหมดไปแล้วเขาจะเขียนด้วยคำว่าวุฒิธรรมคำฝงข้าทั้งหลายภายในมีอาชญาธรรมเป็นเข้าภายนอกมีอาชญาสิทธิ์เป็นประธานได้พร้อมกันจัดงานมหาชาติบุญพระเวสสันดรขึ้นที่บ้านนั้นในวันที่เท่านั้นค่ำเดือนนั้นวันพ.ศ.นั้นเป็นวันรวมแล้วก็มีการบวชนาคมีการหอดสงวันที่เท่านั้นหลังจากรวมเป็นวันฟังธรรมบุญพระเวสสันดรกันซึ่งมันผิดกับสมัยนี้อยู่พอสมควรการคาดเคลื่อนไปแม้แต่การนิมนต์โดยหนังสือที่เรียกว่าฉลากนิมนต์เนี่ยท่านก็จะเขียนอมความสั้นๆดังกล่าวแล้วชี้แจงให้ทราบว่าชาวบ้านนั้นภายในมีพระสงฆ์เป็นข้าวภายนอกมีออกตนเป็นประธานได้พากันจัดงานบุญมหาชาติพระเวสสันดรขึ้นในบ้านนั้นวันรวมวันที่เท่านั้นตรงกับวันแรมเท่านั้นขึ้นเท่านั้นค่ำหลังจากนั้นเป็นวันฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งพระเวสสันดรจึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดนี้ไปแสดงธรรมเทศนาให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังขอจงบอกเตือนเตือนบอกเปล่าชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมในหมู่บ้านนี้ไปทำบุญศีลกินทานด้วยกันฟังเทศฟังธรรมด้วยกันมากๆก็ขาเทินสมัยโบราณเอากันอย่างเงี้ยคำเขียนฉลากนิมนต์ก็ง่ายๆสั้นๆแต่ก็อมความไปหมดชัดเจนเดี๋ยวนี้ไปใส่ฉลากนิมนต์เขียนตั้ง 3-4 แผ่นกระดาษมีคนกี่คนอยู่ในบ้านเขียนลงหมดกรรมการคนนั่นเฮลันยิกคนนี้ประธานคนนั่นกำนันนั่นผู้ใหญ่บ้านนั่นคณะกรรมการนั่นผู้ทรงคุณพุทธิผู้เป็นกรรมการโอ้ยมีไปหมดเขียนลงไปในฉลากพิมพ์หนังสือไปสิ้นเปลืองค่าพิมพ์บางแห่งเขียนพิมพ์แล้วเสร็จไล่แต่ชื่อชาวบ้านมี300คนเขียนลงไปหมดเลยเป็นกรรมการอะไรเสร็จแล้วลืมเขียนนิมนต์พระนิมนต์พระแล้วก็ไปให้พระขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาโปรดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายหนึ่งกันไม่ว่าเลยลงเลยเอาไปให้พระท่านก็ไม่มาให้แต่ซองที่เอาไปแจกนั่นแหละมาฝากคนมาให้เพราะไม่ได้นิมนต์ท่านอย่างนี้ก็มีนะเป็นความสะเพร่าฉลาดมากแต่ก็ในที่สุดกลายเป็นความโง่ไปก็มีในสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นเมื่อใส่ฉลากนิมนต์เสร็จถึงวันเทศพระท่านก็จะพาชาวบ้านมาหนังสือคัมภีร์โบราณนี่แบกใส่บ่ามาเลยนะ พาชาวบ้านมาคนหนุ่มคนสาวสมัยแต่ก่อนคมนาคมไม่สะดวกสบายรถดาไม่ค่อยมีกันก็ต้องเดินข้ามถุงข้ามท่าข้ามห้วยน้องคลองบึงข้ามป่าข้ามเขามาเอาบุญพระเวสสันดรใกล้จะมาถึงหมู่บ้านก็พักผ่อนเราสาวก็แต่งเนื้อแต่งตัวตรงไหนแห่งหนึ่งกว่าจะเข้าบ้านเขาเรียกตรงนั้นว่าโนนสาวเอคนโบราณอีสานแล้วโนนสาวเอก็ว่าเนินที่สาวสาวประดับตกแต่งตนเองให้สวยสดงดงามเชงวับจะได้เข้าสู่หมู่บ้านแล้วทั้งคนหนุ่มคนสาวเดินตามหลังพระไปถึงหมู่บ้านก็ประกาศเรียกไปหากองอำนวยการว่าศรัทธาค่ำบ้านโน้นบ้านนี้บัดนี้พระคุณเจ้ามาแล้วขอให้มารับพระคุณเจ้าพวกที่เคยตกลงกันเป็นกันก็มารับก็รับพระคุณเจ้าเข้าสู่ตูปสู่ปรำทั้งปลุกเอาไว้รอบวัดเสร็จแล้วก็หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องที่มาด้วยแล้วก็พวกเอาน้ำเอาท่ามาให้พระอาบลักษณะเช่นนี้เป็นชุมชนในอดีตที่อยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องซึมซาบอาบรสด้วยพระธรรมคำสั่งสอนเมื่อคนหนุ่มคนสาวมากับพระแล้วคืนนั่นก็ต้องเอาบุญกันฟังหมอร้องหมอรำจบเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ยังไม่กลับกินข้าวที่ชาวบ้านเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็ต้องฟังเทศจนกว่าพระของตนเองจะเทศจบ
เพราะว่าแต่ละคนจากต้องมาเทศในที่สุดหนุ่มสาวสมัยโบราณนั้นก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดวัดวาศาสนาไปกับพระไม่อยากฟังก็ได้ฟังที่นี่เรื่องเทศเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกซึมซาบอาบรสด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาแล้วก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีว่าเข้าถึงพื้นฐานขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองซึ่งมันผิดกับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเมื่อฟังพระท่านเทศจบถึงการหมู่บ้านตนเองเทศจบก็พากันกลับบ้านเดินกลับกันมีกันเทศมีอะไรขนมข้าวต้มที่เขาใส่ถวายพระกับชาวบ้านนั่นแหละพากันหาบกลับแล้วก็กินกันตามทางนี่คือลักษณะสังคมในอดีตเอามาเล่าให้กับฟังหน่อยทีนี้เรามาดูกันในเรื่องงานว่าเมื่อถึงวันรวมเนี่ยชาวบ้านที่อบุญประเวศสันดรญาติโยมภายในบ้านจะมารวมกันที่ศาลาโรงธรรมตอนเช้าตีกองรวมตีกองโฮมเตรียมเครื่องสักการะมีข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนทุงดังละพันละพันทุงช่อทุงชัยทุงใหญ่ๆอีก8อันปักไว้ในทิศทั้ง8รอบศาลาโรงธรรมเนี่ยสังเกตดูบางหมู่บ้านก็ทำไม่ถูกกันนักหรอกมองดูมีทุ่งใหญ่สองสามอันที่เล่าให้ละเอียดเพราะว่าวันนี้เราจะปริทัศน์กันทุ่งใหญ่แปดอันปักไว้ในที่ทั้ง8รอบศาลาโรงธรรมตั้งหม้อน้ำมนต์สี่หม้อแล้วก็ปูหออุปคุตขึ้นที่ทางที่ตะวันออกของศาลาโรงธรรมพูดถึงเรื่องอุปคุตนี้จำเป็นที่จะต้องนำมาเล่าให้ฟังหน่อยในงานนี้มิฉะนั้นแล้วจะไม่เข้าใจคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่เนี่ยจะไกลห่างวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ประเพณีเหล่านี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากซึ่งอาตมาได้กล่าวแล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่ามันเหมือนกับผลไม้ที่อร่อยต้องมีเปลือกน้ำมีน้ำหุ้มมีอะไรเราจะต้องปอกเปลือกมันซะก่อนหออุปคุตนั้นใช้เสาไม้ไผ่สี่เสาปลูกให้สูงเพียงตาเอาฟ้าขัดแตะแอมสามด้านเอาบาดเอาร่มหรือที่เราว่าจ้องอีสานหรือว่ากดกระโทนกาน้ำจีวรไม่เท้าเหล็กใส่ไว้ในหอเวลาบ่ายก็หลังจากถวายพระทหารเพลนเสร็จตอนบ่ายจัดเครื่องสักการะไปเชิญเอาพระอุปคุตมาอยู่หอสมมุติว่าท่านอาศัยอยู่ในแม่น้ำห้วยน้องหรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งใกล้ๆกับที่นั่นพูดกันง่ายๆว่าสร้างศาลสร้างหออุปคุตไว้ในทางด้านทิศตะวันออกของศาลาแล้วก็เอาเครื่องบริขารของพระนั่นแหละทั้งหมดพวกไม้กาน้ำไตรจีวรกระโทนบาตรร่มข้าจะมาไปเห็นในบางหมู่บ้านไปเทศเขาก็จัดเหมือนกันแต่ทำพอมันเสร็จๆไปรองเท้าก็เอาไปใส่ให้พระอุปคุตข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีเหลืองเหมือนกับไปขโมยของใครมารองเท้าขาดๆแม่เห็นแล้วสมเพชเวทนาอุปคุตอดอยากยากแก้เลยเกิดไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกรองเท้าแต่จะไปเอาสีแดงสีเขียวมาให้ท่านพูดถึงไตรจีวรก็ขาดๆเกาๆค่ำขาเอาไปกองอ่อนเหาะไว้ไม่พับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเหมือนกับทำพอเล่นๆแล้วลูกหลานเขาจะสืบทอดได้ยังไงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักต้องเป็นหลักให้เขาในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามใหญ่ในสิ่งที่ถูกที่ต้องดีงามและยังเป็นหลักให้เขาอีกด้วยให้เขาได้ยึดถือเป็นหลักเป็นฐานด้วยนี่อะไรหออุปคุตรองเท้าสีแดงข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งรองเท้าแตะขาดขาดผ้าจีวรเก่าๆข้ามขาเอาไปกองอ้อยเหาะไว้กาน้ำกว่าดำปิดตีเอาไปตั้งเอาไว้แม้สมเพชเวทนาอุปคุตเหลือเกินลูกหลานก็จะไม่เข้าใจตอนนี้จะขอร้องใหม่ว่าต้องทำให้ดีด้วยความเคารพทำให้ถูกให้ต้องเมื่อจะทำอะไรก็ทำให้มันดีๆจีวรก็ให้มันดีๆรองเท้าก็ให้มันดีถ้าไม่มีก็ยังมีเลยรองเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็พวกกาน้ำพวกอะไรก็เหมือนเราคนดีๆจะกินได้นั่นแหละเป็นการเคารพ appreciative action แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าความหมายของกิจกรรมนั้นๆเหตุการณ์นั้นบุคคลนั้นท้องที่นั้นจึงเรียกว่าบุคคลที่เป็นผู้ฉลาดเป็นมงคลที่ว่าปูชาจะบูชนียานังนั้นประมาณบ่ายโมงผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะต้องไปเชิญอุปคุตพาลูกพาหลานไปส
มมุติว่าท่านอยู่ในหนองน้ำหรืออยู่ในริมห้วยหนองคลองบึงต้นไหนสักแห่งก็ไปเชิญ